สวัสดีครับบี้74นายศิริพัฒน์อัดอํานวยหรือเรียกขาผ่องก็ได้นะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสำหรับแนวคิดและแรงบันใจในการทำงานชิ้นนี้นะครับได้จากการได้เห็นวิถีชีวิตชนบทชาวอีสานนะครับที่ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่ทำให้เกิดความอยู่ดีมีสุขพอมีพอกินนะครับและยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลรอบข้างได้นะครับและอีกทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับได้ใช้เทคนิคสีอะคริลิกนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ผมและเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับ